สวัสดีค่ะก็จะมาสอนทำโจทย์ข้อนี้กันเลยนะคะอย่างแรกโจทย์ถามว่าจำนวน2จำนวนถ้านำ2เท่าของจำนวนแรกรวมกับ3เท่าของจำนวนที่2จะได้3เท่ากับ3นะคะแต่ถ้านำ2เท่าของจำนวนที่2ลบออกจาก4เท่าของจำนวนแรกได้22ผลบวกของจำนวนนี้เป็นเท่าใดนะคะก็คือเราจะให้ตัวแปร x แทนจำนวนแรกนะคะแล้วก็ตัวแปร y แทนจำนวนที่2นะคะแล้วก็มาเขียนสมการกันเลยก็คือเขาบอกว่า2เท่าของจำนวนแรกก็คือ 2x รวมกับ3เท่าของจำนวนที่2คือ 2x บวก 3y นะคะแล้วก็จะได้เท่ากับ31นะคะเราจะให้สมการนี้เป็นสมการแรกนะคะต่อไปแล้วก็นำก็เขาบอกว่า2เท่าของจำนวนที่2ลบออกจาก4เท่าของจำนวนแรกถ้าเป็นลบออกจากเราต้องเอา4เท่าของจำนวนแรกมาขึ้นต้นนะคะก็จะเป็น 4x บวก 2y เอ้ยไม่ใช่ค่ะ 4x ลบ 2y เพราะว่าลบออกจากนะคะก็จะเป็น 4x ลบ 2y ก็จะได้เท่ากับ22นะคะเราจะให้สมการนี้เป็นสมการที่2นะคะไปถ้าเราจะหาค่า y นะคะเราต้องกำจัดตัวแปร x โดยการทำตัวแปร x ให้เท่ากันทั้ง2สมการนะคะก็คือเราจะนำสมการที่1นะคะไปคูณกับ2แล้วก็จะได้เป็น 4x บวก 6y เท่ากับ62นะคะ 4x บวก 6y เท่ากับ62นะคะเราก็จะให้สมการนี้เป็นสมการที่3นะคะต่อไปแล้วก็จะนำสมการที่3ลบ2นะคะเพื่อจะหาค่าของตัวแปร y เนาะก็คือนำสมการที่3ลบสมการที่2ได้เท่ากับวงเล็บ 4x บวก 6y บวก 6y วงเล็บปิดลบกับ 4x ลบ 2y 4x ลบ 2y วงเล็บปิดแล้วก็จะได้เท่ากับ62ลบ20 62ลบ22นะคะ62ลบ22แล้วก็จะได้เท่ากับแล้วก็จะถอดวงเล็บนะคะโดยการเราก็จะได้เป็น 4x บวก 6y ลบ 4x บวก6บวก 2y นะคะเราก็จะได้เท่ากับ40นะคะต่อไปแล้วก็จะได้คำตอบเป็น 8y เท่ากับ40นะคะ 8y กับ40แล้วก็ย้าย8ย้ายไปหา40นะคะ y ก็จะได้เท่ากับ y เท่ากับ5นะคะต่อไปแล้วก็จะแทนค่า y เท่ากับ5ในสมการที่3นะคะสมการที่3แล้วก็จะได้เป็น 4x บวก 6y เท่ากับ62นะคะ 4x บวก6ตรงนี้จะเป็นค่าของ y ก็คือ5นะคะเท่ากับ62ค่ะก็จะได้เป็น 4x บวก30เท่ากับ62ค่ะเท่ากับ62นะคะก็จะได้เป็นแล้วก็จะย้าย30ย้ายไปลบนะคะก็จะเป็น 4x เท่ากับ32ค่ะไปแล้วก็ย้าย4ไปหาร32 x แล้วก็จะได้เท่ากับ x เท่ากับ8นะคะโจทย์ถามว่าผลบวกของ2จำนวนนี้เป็นเท่าไหร่ผลบวกของ2จำนวนก็คือค่า x กับค่า y นะคะหรือจำนวนแรกบวกจำนวนที่2นะคะจะเป็น8บวก5นะคะแล้วก็จะได้เท่ากับ13นะคะดังนั้นคำตอบของข้อนี้ก็คือกไก่นะคะขอจบคลิปเพียงเท่านี้สวัสดีค่ะ